ยมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมนี่แหละบ้านณเดชน์กับณยาแต่สงสัยจะยังไม่ตื่นทำไมนิ่งๆอ๋อหิวใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันหาอะไรให้กินนะจู้ให้หน่อยตุ๊กติ๊กแกอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาทิชชู่ให้ณเดชน์ก่อนเฮ้ยทำมือแกนิ่งไว้เจ็ดว้ายไปดูว่าทำไมผู้หญิงเข้าบ้านโอ้ยไปดูโว้ยตื่นแล้วมั้ยโอ้ยแอบเปล่าเลยเช้าเลยไว้กันเธอไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันต้องเป็นคนถามเธอว่าเธอเป็นใครนี่มันบ้านของฉันแล้วนายเข้ามาได้ยังไงแล้วนายเข้ามาได้ยังไงไม่ต้องมาทำมาถามคำถามเดียวกับฉันหรอกไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะคอลนายวันๆด้วยถ้านายไม่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาทำพูดภาษาอังกฤษนะยายฝรั่งขี้โตแต่ว่าอะไรฉันไม่เข้าใจเธอไม่ต้องเข้าใจหรอกฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะให้เธอรีบออกจากบ้านนี้ไปไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนฉันลงมานะเธอจะหนาวฝรั่งหัวท้องทำไมฉันออกไปด้วยเพราะนี่มันบ้านของฉันแน่จริงนายก็ไปตามเพื่อนหัวขโมยของนายลงมาสิอ๋อแล้วอย่าหนีละกันจะหนีไปทำไมโถฝรั่งนายไม่รู้ขี้โม้ขี้คุยที่สุดช็อตเลยแล้วนายหรือเป็นใครหัวขโมยคนนึงหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ใช่หัวขโมยครับอะไรเนี่ยขอโทษครับสงสัยจะเข้าบ้านผิดนะหลังก็เข้าไปถูกๆเลยแล้วกันเฮ้ยใครทำเสียงดังเล่นมิวแต่เช้าเลยเฮ้ยคนไหนฮะวิทย์คนนี้เหรออ๋อใครนายเวทพาตาฝรั่งคนนี้มาเถียงกับฉันเลยเหรอทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเฮ้ยพวกเราเมื่อกี้มีผู้หญิงคนเฮ้ยแน่นี่ไงเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เธอเห็นท้องฟ้าฉันไหมบ้าเหรอฉันไม่ทะลึ่งขนาดนั้นหรอกอย่าเฮ้ยใครวะก็นั่นอย่างดีใช่ตกลงคุณมาหาใครอ่ะฉันจะมาหาใครก็ช่างแต่เนี่ยพวกนายมาทำอะไรในบ้านฉันแล้วเจ๊ฉันบอกแล้วยายเนี่ยขี้ตู่จะตายแน่จริงนายก็อธิบายให้ฉันเข้าใจสิเนี่ยนี่คุณเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ทำแบบนี้เขาเรียกว่าบุกรุกรู้ไหมแล้วก็โน่นประตูครับเชิญออกได้เลยไม่งั้นผมไม่จับคุณโยนออกไปเองใช่นี่คุณเป็นผู้หญิงยิงเรือหัดกลัวซะมั่งเพราะผมเนี่ยขอโทษผู้ชายทั้งแท่งนะครับใช่ชายชะกันแล้วอย่าเข้ามานะหน้าตาก็ดีแต่ทำตัว uneducated มันโอ้บังอาจแปลว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยจะยังไงก็ไม่รู้แหละคุณออกไปเถอะเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่ชอบผู้หญิงปากจัดเรื่องอะไรมาว่าฉันเป็นผู้หญิงจรจัดพวกนายไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่าคิดนะว่าฉันเข้าใจภาษาไทยไม่ดีพอเฮ้ยไม่ได้ว่าอย่างนั้นซะหน่อยไปกันใหญ่แล้วก็เมื่อกี้นี่นายว่าฉันอยู่เลยว่าเป็นผู้หญิงจรจัดบ้าผมบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงปากจัดใช่ผมเป็นพยานได้ใช่เหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะไปให้เห็นว่าจรจัดเฮ้ยปากจัดหมายถึงอะไรปากจัดก็หมายถึงว่าพูดจาสุภาพเฮ้ยไม่สุภาพไม่สุภาพใช่แล้วก็ต่อล้อต่อเถียงพูดมากสรุปแล้วคือหน้ารำคาญใช่หรือไว้พอไม่รู้แหละคุณจะมาไม้ไหนก็ตามอ่ะผมว่าคุณออกไปจากบ้านพวกเราดีกว่าใช่เพราะว่าผมไม่อยากรังแกผู้หญิงเข้าใจไหมฉันไม่ออกฉันจะอยู่ที่นี่พวกนายละออกไปตุ๊กติ๊กมานี่เฮ้ยมีพวกด้วยใครตุ๊กติ๊กใครคือตุ๊กติ๊กวะเฮ้ยหรือว่าพวกมีพวกเป็นตุ๊กแกเฮ้ยโธ่ผู้ชายอะไรกลัวหนูแล้วผู้หญิงอะไรอ่ะเล่นหนูอ่ะสกปรกอ่ะเนี่ยอะไรสกปรกปะโธ่อาบน้ำไม่ทุกอาทิตย์นั่นนี่อ่ะไม่เชื่อนายก็ดมดูเลย เงินแบบนี้ไงแต่ก็อย่างเนี้ยบ้านนายอยู่นี่มันจะหายไปไหนได้นั่นเด่นนะยาตัน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 ปุ๊บปุ๊บตัน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 ปุ๊บปุ๊บเอ้ยอุ้ยตัวโตแล้วอุ้มไม่ไหวแล้วนี่ทำไมมาหาน้ายาก็ไม่บอกก่อนล่ะพี่ติ๋ยอยากทำเซอร์ไพรส์ค่ะอุ้ยครับน้ายาครับผู้หญิงคนนี้ครับที่เข้าบ้านผิดครับผมเลยเข้าใจผิดเลยครับพูดผิดพูดใหม่ได้นะนี่เด็กๆมาให้รู้จักกันซะน้าหลานน้าเองชื่อติ๊ติเร็วดีครับเราให้รู้กันทีว่านี่บ้านใครครับนายาบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยบ้านของเราไม่ใช่แล้วล่ะจ้ะตอนนี้บ้านเขาอู้ว่าเนี่ยโง่ผมน่าให้พวกนี้เช่าบ้านหลังนี้ไปแล้วบ้านเราก็หลังโน้นนะจ้ะคิดดูเข้าบ้านคนอื่นเขาแล้วบอกเป็นบ้านตัวเองไงเศร้าอ่ะยิ้มมอยจี้ยิ้มสินี่หล่อนฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครยะและเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงคะนี่หล่อนถ้าหล่อนไม่ได้ลงมาจากบ้านนี่เดี๋ยวนี้นะฉันจะคองนายวันได้ละนี่บ้านฉันอยู่ที่นี่ไม่มาไหนเลยอ่ะใครเดี๋ยวตกลงใครเป็นหัวขโมยกันแน่วะดีอย่าลืมนะเอากลับบ้านไปด้วยไอ้หนูสกปรกนี่ใช่อะไรนี่ไปแกล้งน้องเขาทำไมอ่ะฮะอะไรไม่เอาหน่ะดูสิน้องเขาหัวแล้วดูสิทำหน้าเหมือนหนูเลยเห็นไหมยิ้มสิแน่จริงต้องแกยิ้มก่อนเถอะบอกแม่ได้นะว่าน้ายาขอบคุณมากชอบมากเนี่ยค่ะยี่ห้อเนี่ยค่ะดีแล้วของน้ำไม่มีบ้างเหรอตุ้งติ้งหางติ๊งค่ะคุณแม่บอกว่าไว้ข่าวหน้านะคะนั่นเองข่าวหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะจดที่อยู่ไปเลยแล้วก็ให้คุณแม่ส่งมาที่นี่ก็ได้จะได้ไม่ต้องฝากตุ้งติ้งเอ้ยติ๊ตีมาไม่ต้องงกไปได้แต่เด็กไม่ต้องไปจดหรอกพี่ติ๊ตีและคุณแม่เนี่ยเขายอมให้ติ๊ตีอยู่กับคุณตาที่นี่เหรอจ๊ะไม่ยอมหรอกค่ะคุณแม่บอกว่าต้องคอยดูผลสอบเทียบม.6 ก่อนถ้าสอบผ่านเนี่ยคุณแม่ถึงจะได้เรียนปริญญาตรีที่นี่แต่ว่าพอเรียนจบแล้วก็ต้องไปเรียนปริญญาโทที่เมืองนอกอ้าวแล้วติ๊ตีจะสอบได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดติ๊ตีสอบไม่ได้ติ๊ตีต้องมาอยู่กับพ่อกับที่อเมริกาน้ายาคิดถึงแย่เลยอะนั่นสิคะน้ายาติ๊ติก็คงจะคิดถึงน้ายาเหมือนกันล่ะค่ะติ๊ติมีปัญหาเยอะมากเลยหรอน้ายาอ่านได้หมดทุกวิชาเลยนะแต่อ่านไม่ได้วิชาเดียววิชาฟิสิกส์ค่ะโอ้มันยากแล้วนี่ตกลงว่าตุ๊กติ๊กจะไปสอบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่ะตุ๊กติ๊กนี่มันชื่อหนูค่ะติ๊ติค่ะติ๊ติอีก3วันหาเดทเนี่ยคุณตานะคะหาครูมาติวให้เพียบแต่อยู่ไม่เกิน3วันมันก็แน่แล้วนี่ทั้งดื้อทั้งโซนอย่างติงตองเนี่ยนะติ๊ตีค่ะติ๊ตีอย่างติ๊ตีเนี่ยนะครูอยู่ได้ไม่ถึง3วันหรอกถ้าเผื่อเป็นน้านะน้าชั่วโมงเดียวน้าก็วิ่งหนีแล้วอ่ะไปว่าหลานน้ายาคะน้ายาพอจะหาคนมาติวติ๊ตีได้ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นครูก็ได้ค่ะจริงด้วยไม่ต้องเป็นครูก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่แพงไงเอาใครดีล่ะมาติวฟิสิกส์นึกออกแล้วว่าจะเอาใครมาติวติ๊ตีดีใครคะนายาไม่เด็ดขาดครับนายาโถวิทย์น่ะเห็นแกนะเธอนะถ้าน้องเขาสอบที่ม.6 ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องอดอยู่เมืองไทยแล้วน้าก็รู้นะว่าวิทย์เนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็มีน้ำใจมากนะนึกว่าทำเพื่อน้าเถอะนะครับผมยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็มีน้ำใจนะครับแต่ว่าการที่ผมจะเลือกสอนใครสักคนนึงเนี่ยผมก็ต้องเลือกใช่ไหมครับอย่างหลานน้าเนี่ยผมไม่มีทางครับแต่น้ามีค่าสอนนะจ๊ะวันละ500 บาทผมไม่มีทางปฏิเสธครับ น้องเขาจะได้อยู่บ้านเมืองของเราใช่ไหมฮะเพราะว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่สงบสุขและก็น่าอยู่มากที่สุดเลยใช่และนาก็รู้ว่าวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจใช่ครับแต่นิยาต้องสัญญานะครับว่าอย่าบอกเพื่อนผม5คนนะครับว่าผมรับค่าจ้างเนี่ยน้าไม่บอกเด็ดขาดน้ารับรองวิทย์รับปากน้าแล้วนะวิทย์จะต้องช่วยสอนน้องอย่ากลับคำนะจ๊ะแล้วนิยาจะให้ผมสอนอะไรครับเดี๋ยวนี้เลยจ้ะเขาขายเงินของแกเนี่ยเป็นตัวยุ่งเข้ามาได้เลยใครเป็นตัวยุ่งใส่มาโอ้ยชิงจะไปไหนพูดกันให้ดูเรื่องก่อนเซ่เฮ้ยไอ้วิทย์ลูกศิษย์แกนะเว้ยแกรับผิดชอบไปนะเว้ยน้องติชึ่งเราไปติวทางนู้นดีกว่าติจ้ะโทษน้องติงั้นเราไปติวกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปเสร็จสิ้นแล้วดีเมื่อติวเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาอันสมควรที่เธอควรจะกลับบ้านของเธอได้แล้วรู้ไหมฉันกลับแน่โอ๊ยมาอะไรกันนักหนาเนี่ยแน่คิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่มากนั่นไงแต่ไม่เป็นไรเพราะเรายังจะต้องเจอกันอีกนานฮะนี่หมายความว่าไงเนี่ยฮะพรุ่งนี้สอบก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่เลยสิแต่ว่ากว่าจะประกาศผลสอบก็ต้องอีก2 อาทิตย์ฉันจะอยู่บ้านนะอย่าต่อไปโอ้เปลี่ยนใจเธอเจ๊ชีวิตนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราคิดอะไรไปมันที่มันผิดเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนใจมาชาติและบ้านเมืองเขาก็ไม่ลงโทษหรอกนะขอร้องเปลี่ยนใจเหรอเฮ้ยหรือเราจะย้ายบ้านหนีดีวะเฮ้ยจะไปไหนไอตัวร้ายฉันก็จะขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยสิอุ้ยดาดฟ้าอะไรไม่มีหรอกอยู่บ้านนี้มานานแล้วนี่เมื่อก่อนติยังขึ้นไปนั่งประจำเลย ก็บอกว่าไม่มีอ่ะมีไม่มีไม่มีไม่มีบอกว่าไม่มีอ่ะก็บอกว่ามีไงก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันไม่เป็นไรฉันเล่นคีย์บอร์ดนายก็ได้ถ้าเกิดเจ๊งก็น่าดูเล่นยิ่งเล่นหน่อยก็ไม่ได้ทำเป็นหวงเฮ้ยไม่มีเสียงฉันจะฆ่าเธอไอ้ตัวแสบมาดิขอบคุณนายติวให้นี่แน่จริงกลับมาก่อนดิเรื่องอะไรดีฉันขอแช่งเธอสอบตกฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันอ่านหนังสือมาชัวร์แล้วยังไงพรุ่งนี้ฉันก็ทำข้อสอบได้พวกเราคงต้องเสียใจนะที่สูญเสียตัวแสบที่ร้ายกาจหนึ่งตัวไปอยู่อเมริกาแต่ก็คงไม่หนักหนาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าที่นี่ก็คงไม่มีใครต้องการเธอมากนักอ่ะโดยเฉพาะพวกเรา6คนพูดดีนะนายพองอ้าวต้องดีสิก็พูดเรื่องจริงนี่คือจะบอกเธอตรงก็ได้ที่พวกเรายอมทนให้เธอเข้ามาในบ้านอารวาสทำคีย์บอร์ดพังเนี่ยเรื่องของเรื่องคือไอวิทย์มันรับจ็อบจากนายาในการสอนพิเศษให้เธอไงเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดตอนนี้เธอเรียนพิเศษเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ควรจะกลับบ้านเธอได้แล้วก่อนที่เธอจะทำกีตาร์กล้องไมโครเวฟและอื่นๆของพวกเราทั้งหมดจะพังเป็นไงเห็นไหมชัดเจนแจ่มแจ้งว่าทุกคนอ่ะไม่ต้องการเธอเพราะฉะนั้นเธอควรจะกลับบ้านเธอได้แล้วล่ะพูดอย่างนั้นฉันอยากจะอยู่มากนี่ฉันไปแน่แล้วหวังว่าฉันคงจะได้ไม่มาเหยียบที่นี่อีกดีเพื่อนๆปาร์ตี้เฮ้ยมาดิทำไมเฮ้ยกลับมากันไอ้พ่อกลับมาแล้วแค้นว่ะ